้าอีเปิ้ลมาแล้วครับอ้าวเจนรวมญาติปีใหม่ปีนี้มาคนเดียวเราเหรอเมื่อไหร่อ่ะจะแต่งงานมีผัวสักทีอ๋อไม่ใช่เมื่อไหร่จะแต่งงานมีเมียสักทีสวัสดีค่ะเจสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจีน่าสวัสดีค่ะอีเปิ้ลจ้าลูกหลานซัมย่าน่ารักน่าชังจังเลยนะจ๊ะอยากได้แบบนี้บ้างไหมล่ะอีเปิ้ลแต่ถึงอีเปิ้ลน่ะอยากจะได้หลานนะแต่ถ้าเจนอ่ะไม่ยอมกลับใจอ่ะชาตินี้ก็คงไม่ได้อุ้มหลานหรอกสวงอย่าไปแซวพี่เจนแบบนั้นสิดูดิพี่เจนกับอีเปิ้ลน่ะทำท่าไม่ถูกแล้วนะว่าแต่เธออ่ะปีใหม่ปีนี้ดูเธออ่ะซื้อของขวัญอะไรให้เธอปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะอาเช่อยากให้ลูกอ่ะเก็บเงินเอาไว้ยุคนี้เนาะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยากให้ประหยัดเงินไว้ค่ะเช่สิ้นเปลืองอะไรคะอีเปิ้ลปีใหม่ทั้งทีอ่ะก็ต้องมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างปีนี้บ้านเราอ่ะก็ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้หมามากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่นะเฮียก็แค่ 5-60,000 น่ะพอดีช่วงนี้อะไรๆก็ดีไปหมดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องครอบครัวถ้าอีเปิ้ลน่ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะยังไงเราก็ญาติกันอ๋อเดี๋ยวเฮียจะแนะนำเพื่อนหล่อๆรวยๆให้เอาไหมอ๋อเฮียไม่เป็นไรค่ะทุกวันนี้เจนก็มีความสุขดีอยู่แล้วมีความสุขอะไรแกยังไม่เคยเจอละสิเอ็นอุ่นๆนะพี่สวงอ่ะพูดอะไรน่าเกลียดตอนเรียนน้องชายฉันเสียไปเธอเรียนรู้ภาษาอะไรให้ออกมาพิเพยอย่างนี้ไปไหนมาไหนไม่อายหรอทำไมต้องอายล่ะคะเจ้เจนอะเป็นลูกที่น้องภูมิใจไม่เคยสร้างความเสียหายอะไรให้คนเป็นแม่นะคะถ้าเรามีลูกที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกค่ะฮะอะไรนะเงินที่แทงไปทั้งหมดอะเสียหมดเลยเหรอทีนี้จะทำไงดีวะเฮียค่าประกันลูก 50,000 เฮียโอนมาหรือยังคะถึงเวลาต้องจ่ายแล้วนะเฮียโอนมา 100,000 ก็ได้จีน่าจะเอาไปช็อปกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่จีน่าใช้เงินอ่ะประหยัดหน่อยได้ไหมกระเป๋าอ่ะซื้อตั้งกี่ใบแล้วมันกินได้ไหมทำไมตอนนี้พูดแบบนี้อ่ะเมื่อก่อนยังบอกให้จีน่าซื้อเยอะๆเลยจะได้เชิดหน้าชูตาเวลาไปไหนกับเฮียไงรับสิเขารับใช้บ้านหมาม้านี่เขามีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลครับป้าคุณสวงคุณนายไม่สบายหนักค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลคุณสวงช่วยมารับหน่อยได้ไหมโอ้ยป้าผมยุ่งอยู่ป้าเรียกแท็กซี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมตามไปที่หลังอะไรวะเนี่ยมันลุงใช้เงินอะไรกันตอนนี้จะไปหาได้ที่ไหนเฮียเฮียบอกนะว่าเฮียเอาเงินไปเล่นการพนันหมดแล้วไหนว่าเฮียจะเลิกแล้วไงอย่างเนี้ยมีเงินเก็บเท่าไหร่อ่ะก็หมดกันพอดีสิอย่าบ่นมากได้ไหมลำคาญว่ะเดี๋ยวหาวิธีเองครับพี่ยังไงอ่ะก็คิดดูให้ดีนะครับรถผมอ่ะยังใหม่อยู่นะครับพี่ได้คำตอบแล้วอ่ะปรึกษาเมียเสร็จแล้วอ่ะรีบโทรกลับมานะครับผมอ่ะต้องการใช้เงินก้อนนะครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ฮัลโหลครับพี่เคนพี่เคนพอดีว่าผมต้องการใช้เงินอ่ะพี่ผมเลยอยากขายรถให้พี่อ่ะครับ
รถผมยังใหม่อยู่เลยนะครับพี่ผมต้องการใช้เงินก้อนจริงๆพี่ครับว่าไงครับม้าผมยุ่งอยู่ซ้วงมาม่าอยู่โรงพยาบาล3วันแล้วยังไม่ผมมาหรอก็ผมหาตังค์ให้ม้าอยู่เงินก็ตั้งเป็นแสนจะเล่นทำไมเนี่ยไม่ต้องหาแล้วมาม่าออกโรงพยาบาลแล้วอ้าวแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าพยาบาลให้ม้าน้าเปิ้งกับเจนน้องสาวเธอช่วยจ่ายหมอแล้วเป็นลูกชายแท้ๆถึงเวลาช่วยหมามาไม่ไล่สักอย่างหายขี้หน้าจริงๆม้าม้าอยากให้เจนเปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็นผู้หญิงไหมทำเพื่อม้าได้นะทำไมถามอย่างนั้นล่ะลูกมาม่าเสียใจไหมที่มีลูกแบบเจนมาม่าบอกแล้วไงมาม่าไม่เคยเสียใจเลยถ้าเจนฝืนตัวเองเพื่อมาม่าแบบนั้นแล้วอ่ะมาม่าจะมีความสุขได้ยังไงลูกเจนฟังม้านะลูกต่อให้ม้าย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเลือกอะไรได้มาม่าก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเพราะว่าที่มาม่ารักเจนไม่ได้รักเพราะเจนเป็นผู้หญิงหรือว่าเจนเป็นผู้ชายแต่ม้ารักเพราะว่าเจนเป็นลูกของมาม่า